ประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับก่อตั้งเป็นพรรคการเมืองที่เรียกว่าเป็นตัวเป็นตนก็ปี2485ใช่ไหมครับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยไม่ได้ประกาศเจตนารมณ์ในวันก่อตั้งว่าจะต่อสู้ยึดอำนาจรัฐด้วยกองกำลังอาวุธนะฮะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเกิดจากการรวมตัวของปัญญาชนจำนวนมากและกับบรรดาลูกหลานจีนนะครับซึ่งอพยพมาพึ่งใบบุญบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยในความเชื่อของคนในยุคนั้นนะครับมีความแตกต่างกันอยู่จริงนะครับคนเหล่านั้นได้รับอิทธิพลทางความคิดมีความเชื่อในลัทธิมาร์กเลนินมีความเชื่อในสังคมที่เป็นธรรมมีความเชื่อในระบบเศรษฐกิจที่เป็นสังคมนิยมด้วยหวังว่าจะให้ประชาชนอยู่ดีกินดีพวกเขาก็ได้รวมตัวกันเผยแพร่แนวคิดนะครับในการที่จะขยายความคิดเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองไทยแต่คนเหล่านั้นกลับถูกปราบปรามย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ว่าภายใต้สถานการณ์ยุคสงครามเย็นครั้งนั้นต้องยอมรับครับพี่บรรชรว่าโครงสร้างอำนาจรัฐของไทยโดยเฉพาะโครงสร้างทางความมั่นคงกองกำลังที่เรียกว่าติดอาวุธของฝ่ายรัฐที่เรียกว่ากองทัพเนี่ยเดินตามก้นนโยบายของสหรัฐอเมริกาแบบเรียกว่า 100% นะครับเป็นลูกไล่ของจักรพรรดินิยมอเมริกาในการที่จะต่อต้านความคิดสังคมนิยมซึ่งตอนนั้นกำลังเรียกว่าขยายตัวจากโซเวียตมาจีนจากจีนมาเวียดนามและก็หลายๆภูมิภาคทั่วโลกความคิดเหล่านี้นะครับมันเป็นผลประโยชน์เป็นความหวาดกลัวของจักรพรรดินิยมอเมริกากองทัพไทยเนี่ยผมต้องขอพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าในยุคนั้นนะครับกลายเป็นลูกไล่ของสหรัฐอเมริกาการเผด็จการการยึดเข้ามายึดอำนาจรัฐอย่างที่พี่บัญชรก็พูดถึงว่าแต่ละครั้งแต่ละยุคสมัยนั้นไม่ได้เป็นการขึ้นมายึดอำนาจรัฐเพื่อหวังจะทำให้บ้านเมืองหรือว่าเศรษฐกิจหรือประชาชนได้อยู่ดีกินดีแต่ว่าเบื้องหลังก็คือข้ออ้างนะครับที่ต้องยอมรับว่าเกิดจากความหวาดกลัวภัยคุกคามที่เรียกว่าคอมมิวนิสต์ทั้งที่คอมมิวนิสต์เหล่านั้นนะครับเขาไม่ได้มีเจตนาจะมาทำลายโครงสร้างโดยเฉพาะเรื่องสถาบันซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะพูดต่อนะฮะว่าวันนั้นประชาชนไทยสังคมไทยในยุคนั้นเศรษฐกิจทางบ้านเราเนี่ยนะระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะเกษตรกรเนี่ยนะครับอยู่แบบเรียกว่าลำบากนะครับภายใต้โครงสร้างเศรษฐกิจในวันนั้นเรามีเจ้าที่ดินนะครับเกษตรกรรมก็ล้าหลังประชาชนในชนบทเนี่ยอยู่อย่างแร้นแค้นถูกเอารัดเอาเปรียบจากโครงสร้างอำนาจพวกเขาเหล่านั้นเมื่อได้รับอิทธิพลของสหายจำนวนหนึ่งเขาก็ตื่นตัวขึ้นมานะครับแต่หลังจากนั้นถูกปราบปรามผลักให้คนที่คิดต่างนะครับคิดต่างในวันนั้นไม่มีที่ยืนในทางสังคมต้องยอมรับว่าไอ้ความคิดระบบสังคมนิยมเนี่ยมันไม่มีแท่งสำเร็จรูปมาร์กซ์เลนินคิดเนี่ยนะครับก็ไม่มีเคยมีแท่งมันล้วนแต่ถูกพัฒนาการขึ้นมาเป็นตามลำดับจากสภาพความจริงของสังคมดูอย่างจีนยุคแรกนะครับก็มีความเข้ามาบริหารก็มีความคิดที่ค่อยๆเอียงซ้ายนะครับสุดตรงแต่หลังจากผ่านบทเรียนด้วยความยึดมั่นในความเชื่อทางอุดมการณ์ว่าจะต้องให้ผลประโยชน์มาตกกับประชาชนและกับประเทศของเขาก็พัฒนาระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่าสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์แบบจีนนะครับในวันนี้เวียดนามก็มีการพัฒนาเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดของความเชื่อเรื่องสังคมนิยมนั้นมันเป็นวิทยาศาสตร์แล้วมันเป็นความเชื่อพื้นฐานในหลักการที่ว่าประชาชนต้องอยู่ดีกินดีและทำให้เกิดความเสมอภาคมากที่สุดสังคมคอมมิวนิสต์พี่บัญชรไม่เคยเกิดขึ้นจริงในโลกนี้ถ้ามันจะเกิดคือทุกประเทศต้องมีการเปลี่ยนแปลงสังคมมีคนกล่าวว่าสังคมคอมมิวนิสต์คือสังคมพระศรีอานซึ่งไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นจริงในโลกยุคสมัยปัจจุบันแน่นอนนะครับปัจจุบันนี้มันจึงมีแค่สังคมนิยมเท่านั้นที่พอที่จะบรรเทาและก็ทำให้ประเทศชาติและ
ภาคประชาชนภาคส่วนต่างๆเนี่ยมีความสุขนะครับในวันนี้ผมจึงถามกลับไปยังบรรดาผู้ที่มีความหวาดกลัวความคิดสังคมนิยมว่าคุณกังวลอะไรกันมากนักหรือกับความคิดที่มีความแตกต่างกันในเรื่องการบริหารเศรษฐกิจนะครับและก็อยากจะเรียนไปบอกว่าบรรดาน้องๆพี่น้องนะครับที่เป็นนักศึกษาปัญญาชนที่เข้าป่านะครับหลัง6ตุลานั้นคนจำนวนมากไม่มีใครคิดอยากจะเข้าป่านะครับแต่ในวันนั้นมันเกิดสถานการณ์การเมืองที่มันทำให้เขาไม่มีที่ยืนนะครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับก็เป็นรุ่นพี่ที่ในช่วงการเคลื่อนไหวก่อน6ตุลาผมไม่ได้รู้จักส่วนตัวเพราะพี่เขาอยู่จุฬาในตอนนั้นต้องบอกว่าผมเป็นนักเรียนนะเป็นนักเรียนเป็นเลขาศูนย์กลางนักเรียนก็ได้ทำงานร่วมกันบ้างแกเป็นเลขาแนวร่วมต่อต้านเผด็จการแห่งชาติในยุคการเคลื่อนไหวหลัง14ตุลานะครับคนเหล่านี้ก็เป็นคนที่รักความเป็นธรรมแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อสู้และก็มีความเชื่อในความคิดของโลกยุคสมัยนั้นว่าเราอยากเห็นประเทศชาตินะครับไม่ได้เดินไปตามก้นสหรัฐอเมริกาเราต่อต้านสหรัฐอเมริกาในการที่จะไปทำสงครามลุกลานกับพี่น้องในอินโดจีนนะครับเราเห็นถึงสิ่งที่ไม่ถูกต้องของระบบทุนนิยมที่เอารัดเอาเปรียบนะครับประชาชนทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันนี้มันก็ส่งทอดมาอย่างที่เห็นอยู่ว่าปัจจุบันในอดีตนะครับเศรษฐกิจทุนนิยมนะครับเป็นแค่เศรษฐกิจที่มันยังไม่ถึงขั้นผูกขาดแต่มันก็ทำลายนะครับความเป็นมนุษย์แล้วก็ทำลายทำให้พี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องที่ใช้แรงงานอยู่ในโรงงานเนี่ยอยู่อย่างแร้นแค้นมาวันนี้ระบบเศรษฐกิจพัฒนาไปถึงขั้นผูกขาดแล้วก็มาผูกขาดอำนาจรัฐอันนี้ยิ่งร้ายแรงรุนแรงกว่าในอดีตที่คุณอมรพูดถึงนั่นคือยุคสงครามเย็นอย่าเข้าใจผิดไม่ใช่ยุคปัจจุบัน